ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจะมีรัฐบาลไว้ทำไมธนาธรซัดคิดแต่จะรักษาอำนาจนักวิชาการจวกต้องฟังทุกกลุ่มไม่ใช่ฟังแต่มหาเศรษฐีธนาธรซัดผู้มีอำนาจมีแต่จะรักษาอำนาจเพื่ออยู่บริหารประเทศต่อชี้หากเราทำการเมืองให้กลับมาเป็นปกติไม่ได้ก็ผลักดันความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นไม่ได้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โพสต์เฟซบุ๊กธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเผยความคิดเห็นส่วนตัวระบุว่าผมคิดว่าการเมืองชีวิตความเป็นอยู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้มันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเรากลับมาทำให้การเมืองเป็นปกติไม่ได้การผลักดันความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นไปไม่ได้เพราะผู้มีอำนาจปัจจุบันใช้เวลาของพวกเขาใช้เงินภาษีจากประชาชนใช้อำนาจที่มีเพียงเพื่อทำลายหรือจัดการเอาชนะกันทางการเมืองเพื่อรักษาอำนาจเพื่อที่จะได้บริหารประเทศนี้ต่อนี่คือปัญหาหลักเลยคุณคิดว่าคุณประวิตรคุณประยุทธ์คุณวิษณุเอาเวลากี่เปอร์เซ็นต์ไปบริหารประเทศแล้วเอาเวลากี่เปอร์เซ็นต์ไปนั่งคิดว่าจะรักษาอำนาจเพื่อที่จะได้บริหารต่อไปยังไงอำนาจเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณมีอำนาจทุกชั่วโมงที่คุณไม่ได้ใช้อำนาจนั้นเพื่อการตัดสินใจคือทุกชั่วโมงที่สูญเสียโอกาสไปนี่คือความสำคัญของอำนาจถ้าคุณมีอำนาจเมื่อไหร่คุณคือคนตัดสินใจคนอื่นไม่มีอำนาจสั่งหรือตัดสินใจใช้อำนาจใช้งบประมาณก่อนนี้อนุมัติโครงการนี้ไม่ได้คุณเป็นคนเดียวที่ถืออำนาจถืองบประมาณไว้แต่คุณไม่ใช้อำนาจเพื่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้ประเทศก็ไม่เดินหน้าและนี่คือปัญหาของประเทศไทยสมาธิและพลังในการที่จะพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นกว่านี้มันไม่มีคิดแต่ว่าจะเอาชนะจะจัดการกันทางการเมืองนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำให้ประเทศไทยกลับไปสู่สภาวะปกติกลับไปสู่ประชาธิปไตยเหมือนอย่างที่ประเทศเจริญแล้วเป็นกันนักวิชาการเตือนบิ๊กตู่อย่าฝากความหวังแก้โควิด-19 ไว้ที่20มหาเศรษฐีไทยจีเลิกพรกฉุกเฉินหันมาใช้กฎหมายปกติหวั่นตัวเลขคนเครียดฆ่าตัวตายพุ่งนายยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้20มหาเศรษฐีไทยเร่งส่งเอกสารโครงการและข้อเสนอต่อรัฐบาลในการช่วยกันแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ว่าจริงอยู่ที่กลุ่มคนเหล่านี้มีบทบาทและอิทธิพลทางเศรษฐกิจในประเทศไทยแต่รัฐบาลจะหวังพึ่งเพียงคนกลุ่มนี้ไม่ได้จะต้องฟังเสียงทุกกลุ่มอย่างรอบด้านทั้งจากประชาชนและภาคประชาสังคมการนำแนวทางของกลุ่มมหาเศรษฐีมาปฏิบัติก็จะต้องทำอย่างโปร่งใสก่อนหน้านี้มีการแถลงของนายกรัฐมนตรีเรื่องการที่จะให้บรรดากลุ่มทุนเศรษฐีได้ร่วมแสดงความคิดเห็นจนกระทั่งมีจดหมายออกมาชัดเจนทุกคนมีคำถามเรื่องดีลต่างๆเพราะเรื่องของทุนกับการเมืองเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกกระบวนการทำงานหลังจากนี้ต้องตรวจสอบได้เปิดเผยให้สังคมได้เห็นคือมีธรรมาภิบาลทางการเมืองจะต้องชี้แจงข้อวิจารณ์เรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้ได้และจะไปฝากความหวังไว้กับกลุ่มทุนเหล่านี้ไม่ได้กลุ่มทุนเหล่านี้เขาก็เป็นผู้สนับสนุนได้แต่จะมาให้เขาเป็นตัวกำหนดนโยบายเลยคงไม่ได้เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะมีรัฐบาลไว้ทำไมนายยุทธพรกล่าวถึงผลสำรวจเรื่องตัวเลขการฆ่าตัวตายจากความเครียดระหว่างการระบาดของโควิดว่าวันนี้เราต้องรักษาคนไม่ได้รักษาโรคการหยุดสถานประกอบการหยุดกิจกรรมบางอย่างในสังคมทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนวันนี้เราจะต้องรักษาคนด้วยไม่ใช่แค่รักษาโรคอะไรที่ผ่อนคลายได้ก็ต้องเริ่มผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้เป็น
็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จรัฐบาลพยายามใช้กฎหมายแล้วเอารัฐเป็นตัวตั้งเอาเรื่องสาธารณสุขมาสร้างความชอบธรรมใช้กฎหมายนำวิถีชีวิตของคนอาจจะเหมาะในช่วงต้นที่โรคระบาดมากแต่เมื่อลดลงก็ต้องปรับเปลี่ยนเมื่อถามว่าถ้ารัฐบาลยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการจะทำให้ความเครียดของประชาชนสะสมจนตัวเลขคนฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอีกหรือไม่นั้นนายยุทธพรกล่าวว่าก็มีโอกาสเพราะก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าคนฆ่าตัวตายเพราะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก่อนที่จะมีการระบาดโควิดเราก็เริ่มเห็นแล้วพอมีโควิดปัญหาเศรษฐกิจก็รุมมาอีกประกอบกับปัญหาทางสังคมทำให้เกิดภาวะการฆ่าตัวตายมากขึ้นเมื่อถามว่ารัฐบาลจะแก้ตรงไหนก่อนนั้นตนคิดว่าต้องยกเลิกพรกฉุกเฉินก่อนแล้วกลับมาใช้กฎหมายปกติเช่นเรื่องกฎหมายโรคติดต่อหรือแม้แต่การมีมาตรการผ่อนคลายให้กับประชาชนบ้างและต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าต้องมองไปในช่วงหลังวิกฤตโควิดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดเพราะการเยียวยาจากรัฐบาลต่างๆมีผลแค่เพียงระยะสั้นเป็นต้นด้านนายธันวาไกรฤกษ์อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐปัจจุบันลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วนั้นได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่25เมษายน2563โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้วันนี้โซเชียลเถียงกันเรื่องคนฆ่าตัวตายเยอะตั้งแต่ปิดเมืองฝ่ายเชียร์ลุงตู่ก็ค้านหัวชนฟ้าบอกว่าคนไทยฆ่าตัวตายเยอะเป็นปกติอยู่แล้วส่วนฝ่ายเชียร์ธนาธรก็ด่าเป็นวรรคเป็นเวรว่าคนจะตายเพราะไม่มีกินมากกว่าจะตายเพราะโควิดถ้าพูดแบบไม่เข้าข้างฝ่ายใดสรุปคือรัฐบาลมีเหตุผลอันชอบธรรมในการปิดเมืองแต่คนก็ไม่ถึงตายที่ต้องหยุดงานเพราะหากได้เงินเยียวยาทันท่วงทีก็พอประคองอยู่ได้ซึ่งปัญหาคือมันชักช้าเกินไปมากและความชักช้าดังกล่าวมีผลต่อการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นสถานการณ์แบบนี้แทนที่จะสามัคคีกันคนไทยจำนวนมากกลับเลือกที่จะคอยบูชานักการเมืองทั้งที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องด้วยซ้ำหน้าสะอิดสะเอียนคือมองข้ามความเป็นมนุษย์ของผู้ตกทุกข์ได้ยากไปเลยก็มีมองข้ามเหตุผลความจำเป็นของประเทศไปเลยก็มีตอนเด็กแข่งกีฬาสีคงแพ้แล้วผ่านโตขึ้นเชียร์บอลก็แพ้แล้วผ่านจนสุดท้ายเชียร์นักการเมืองเลยยึดติดว่าแพ้ในประเด็นไหนไม่ได้ทั้งสิ้นปล.ทุกครั้งที่กองเชียร์ทะเลาะกันนักการเมืองคงนั่งยิ้มเยาะอยู่ในใจว่ามีเกราะป้องกันชั้นดีกชงนกมนยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ